ครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอยืนขึ้นด้วยกันนะครับแล้วก็อ่านจากหนังสือซองเกรนนะครับบทที่7นะครับข้อที่ไม่ใช่บทที่4ครับครับซองเกรนนะครับบทที่4ข้อที่17นะครับ1ซองเกรนนะครับซองเกรนบทที่4ข้อที่17สองเกรนบทที่4นะครับข้อที่17ครับเดี๋ยวจะอ่านพร้อมกันนะครับ1 2 3เพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเราซึ่งเรารับอยู่ในประเดียวๆนั้นจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรมากหาก็เปรียบไม่ได้ครับก็ให้เราร่วมใจข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้สูงสุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกผู้ซึ่งเป็นพระบิดาของข้าพงศ์ทั้งหลายพระบิดาที่รักพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาที่มาจากอาณาจักรของพระเจ้าให้เข้ามาในจิตใจของเราที่ต้องอยู่ในยุคนี้ที่ต้องที่จะต้องดำเนินชีวิตในโลกนี้แต่ละวันแต่ละวันพระบิดาที่รักพระเจ้าช่วยเราที่จะมีสติปัญญาที่มาจากเบื้องบนแล้วก็ดำเนินชีวิตในความจริงนั้นเพื่อเราจะมีชีวิตที่ถวายไปแก่พระเจ้ามากขึ้นกว่าอธิษฐานขอทุกสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับเชิญนั่งลงนะครับมีคำถามนะครับที่ไม่ต้องมีคำตอบนะครับในคำถามคือว่าเราคิดว่าพระเจ้ามีความสุขมากขนาดไหนพระเจ้าผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างในตัวพระองค์เองพระองค์มีความสุขมากขนาดไหนน่าสนใจมีข้อหนึ่งจริงๆแล้ววันนี้เราอยู่ใน2โครินธ์บทที่4นะครับแต่มีข้อหนึ่งจะอ่านให้ฟังตอนที่พระเยซูจะถูกตรึงไว้บนไม้กางเขนอะไรเป็นสิ่งที่ให้กำลังใจแก่ท่าน ก็ดูก็จะอ่านว่าในฮีบรูบทที่12ข้อ2ก็กล่าวว่าพระองค์ได้ทรงอดทนต่อกางเขนเพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์ทรงชื่อว่าความละอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ได้ประทับนอนเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าคือพระองค์เห็นความสุขที่มีในพระองค์เองในพระเจ้าเองนี่ทำให้พระองค์มีกำลังที่จะสู้กับบางสิ่งบางอย่างแล้วคำถามพี่น้องวันนี้ก็คือว่าในตัวของพระองค์เองนะครับมีความสุขที่เต็มเปี่ยมเพียงพอที่จะช่วยเราที่จะต่อสู้กับสิ่งที่เราต้องสู้ในยุคนี้แม้ว่าเป็นสิ่งใดในก็เลยวันนี้เป็นหัวข้อต่อนะครับจากหลายสัปดาห์แล้วคือว่าความปิติยินดีนะครับเราจะมีความปิติยินดีได้มากขนาดไหนจากพระเจ้าแล้วก็เหมือนที่เราพูดถึงนะครับหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วใน1เปเตโรนะครับไม่ทราบทุกคนมีชีทนะครับมีชีทหรือยังนะครับว่าจะพยายามตามอันนี้ถ้าไม่มียกมือได้ไหมครับมีทุกคนมีชีพไหมถ้าไม่มีช่วยยกมือทุกคนครับขอบคุณครับก็จะเห็นว่าใน1เตสิโลนิกาคือว่าจะไม่ต้องเปิดภาคกันมีนะครับ1เตสิโลนิกาบทที่5ก็สะพบอกว่าจงชื่นชมอยู่เสมอเป็นคำสั่งนะครับให้เราชื่นชมนายพระเจ้าคือนี่เป็นการทบทวนสั้นๆก่อนนะครับคือว่าความปิติยินดีที่แท้จริงเป็นยังไงความปิติยินดีความสุขที่แท้นะครับเป็นยังไงคือว่าหนึ่งจะต้องเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะได้ในวันนี้วินาทีนี้แม้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงในชีวิตของไม่ต้องรอในอนาคตให้1 2 3 4 5เกิดก่อนที่จะมีถ้าเป็นแท้นะครับแสดงว่าแม้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงในชีวิตผมในวันนี้ผมสามารถมีได้ถ้าเป็นแท้จริงนะอันที่2ถ้าเป็นแท้จริงจะต้องยั่งยืนไม่ใช่วันนี้มีพรุ่งนี้ก็หายไปพรุ่งนี้สถานการณ์ก็แย่ลงก็เลยความสุขแบบนี้ไม่มีแล้วไม่ใช่ถ้าเป็นที่แท้จริงแล้วก็สมบูรณ์คือว่าเต็มเปี่ยมเกินที่เรารับได้คัมภีร์ไบเบิลบอกว่าความสุขแบบนี้เราสามารถที่จะมีในพระเจ้าผู้เดียวพระเจ้าทรงประทานความปิติยินดีเมื่อเราทำให้พระองค์ขอประทานในบัญญาจารย์บทที่2ข้อ26ที่ในชีนะครับพูดถึง
แล้วสิ่งที่ทำให้พระองค์พอพระทัยคือเมื่อเราเชื่อฟังท่านการเชื่อฟังที่พูดถึงวันนี้คือว่าที่เราจะชื่นบานชื่นชมในพระเจ้าในทุกสถานการณ์อาจจะไม่ชื่นชมในทุกสถานการณ์แต่ชื่นชมในพระเจ้าในทุกสถานการณ์อันนี้เป็นเรื่องที่จะดูต่อไปวันนี้คือว่าเรามีเหตุผลอะไรไหมเรามีเหตุผลอะไรที่ทำให้เรารู้สึกแบบนี้ได้เป็นเหตุผลที่ไม่ใช่หลอกตัวเองฉันรู้สึกแฮปปี้นะขณะที่ไม่แฮปปี้ไม่ใช่มีเหตุผลที่แท้มั้ยมีเหตุผลที่ใช้ได้มั้ยครับที่เราจะชื่นชมในพระองค์เสมอได้คัมภีร์บอกว่าถ้าเรามีทางที่จะเชื่อฟังมีเหตุผลที่จะเชื่อฟังพระองค์พระองค์จะทรงประทานความปิติยินดีความปิติยินดีที่ยั่งยืนถาวรมือเราก็สร้างไม่ได้เขาหาไม่ได้แต่พระเจ้าผู้สร้างก็ถ้าเป็นของขวัญแก่คนที่จะให้พระองค์ขอประทานคนที่เลียนแบบเชื่อฟังพระองค์ น่าสนใจนะครับ1เทสะโลนิกาบทที่5ก็สะพบว่าต้องชื่นบานอยู่เสมอแต่ว่าในบทเดียวกันไม่เบิดในพระคัมภีร์เพราะเขียนในชีแล้วในบทเดียวกันในบทที่1ข้อ3 1เทสะโลนิกาบทที่1ข้อ3ก็พูดถึงว่าอาจารย์เปาโลที่รักกันจนใจจากพระเจ้าที่เขียนข้อความเหล่านี้เขามีความคิดแบบไหนที่ทำให้เราคิดแบบนี้ก็มีการสรุปในข้อที่1แล้วก็มีความคิดละเอียดที่เราสามารถศึกษาละเอียดมากขึ้นใน2เกรนบทที่4นะครับแต่ก็อยากจะสรุปก่อนนะครับน่าสนใจในข้อที่3บอกว่าเหตุผลที่เชื่นบานเย็นดีได้ในพระเจ้าข้อที่3คือว่าเราระลึกถึงเขาระลึกถึงคนที่เชื่อในพระเจ้าใหม่ๆเขาระลึกถึงว่าเขามีความเชื่อที่แสดงออกเป็นการกระทำเขามีอันที่2ความรักที่ทำให้เขาเต็มใจที่ทำงานหนักแล้วก็สิ่งทำให้เขามีความพักเพียรคืออดทนได้สู้ได้คือว่าเกิดจากความหวังที่เขามีที่ศึกษามาแล้วนะครับศึกษามาแล้วใน2โครินธ์บทที่4ตั้งแต่ข้อที่1ถึง6เหตุผลที่จะชื่นชมไหนพระเจ้ามีไหมครับก็เราศึกษาถึงความรักเหมือนที่เขาเขียนในข้อที่3แต่ว่าละเอียดความรักเพราะเราที่เป็นคนบาปได้พระเมตตาจากพระเจ้ามีการชำระจิตใจให้สะอาดมีการชดใช้บาปให้คือเราได้รับความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ทำให้เรามีความสุขที่จะให้อภัยคนอื่นที่ทำผิดต่อเราเราสามารถมีชื่นชมในพระเจ้าแม้ว่าบางครั้งเราต้องอาจจะต้องให้อภัยเขาหรือบางครั้งมีโอกาสที่จะรับใช้คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นแล้วทำไมทำให้มีความชื่นชมยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือคือเพราะว่าเราได้แล้วเราได้ความเมตตาแล้วนี่เป็นเหตุผลที่จะชื่นชมนายพระเจ้าผิดที่เรามีต่อผู้สูงสุดยกโทษแล้วเราหลุดพ้นจากบาปแล้วในชีวิตนี้ไปสวรรค์นิรันดร์แล้วโอ้นี่ทำให้เราไม่ว่าอะไรในชีวิตนี้แล้วถ้าเปรียบเทียบนะครับก็เราได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วมีเหตุผลที่จะชื่นชมได้ในพระเจ้าอันที่2ที่ศึกษาที่แล้วใน2โครินธ์บทที่4ข้อ7ถึง12เกี่ยวกับความเชื่อเรามีเหตุผลที่จะชื่นชมดีเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าให้สิ่งของที่มีค่าในชีวิตเราชีวิตเราใน2โครินธ์บทที่4เปรียบเทียบกับภาชนะดินภาชนะดินที่มีของที่มีสิ่งที่มีค่าคือว่าเป็นสิ่งในภาชนะดินนั้นแม้ว่าภาชนะดินออนแอร์บางครั้งมีรอยสิ่งที่มีค่าข้างในก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราชื่นชมยินดีก็เลยไม่ต้องมองภายในตัวเองความรู้สึกตัวเองมุมมองตัวเองที่จะชื่นชมได้คือมุมมองพระเยซูในเราแล้วเราสามารถที่จะวางใจท่านเชื่อฟังท่านแล้วก็นี่ทำให้เรามีความชื่นชมยินดีในชีวิตได้โอกาสนะครับที่จะพึ่งพาสิ่งผู้ที่มีค่าในเราพระเยซูคริสต์อันที่3ที่เราจะดูวันนี้มาจาก2โครินธ์บทที่4ข้อ13ถึง18เหตุผลที่จะชื่นบานเมื่อเราต้องสู้และอดทนหลายคนก็อดทนได้นะครับแต่ไม่ใช่แฮปปี้ขณะที่ต้องอดทนเราจะชื่นชมยินดีในพระเจ้าขณะที่ต้องสู้แล้วก็อดทนเราจะทำได้ไงมีเหตุผลไหมมีเหตุผลไหมที่จะอดทนโดยมีสันติสุขในของอดทนตอนนี้เป็นสิ่งที่เราจะดูวันนี้ด้วยกันลงมาดูข้อที่3นะครับที่บอกว่าเหตุผลที่ควรจะชื่นชมยินดีในพระเจ้าเมื่อเราต้องต่อสู้แล้วก็อดทนก็จะดูใน2โครินธ์นะครับบทที่4ให้เราดูข้อที่13
14 15เพราะเรามีใจเชื่อเช่นเดียวกันกับผู้ที่เขียนไว้ว่าข้าพเจ้าเชื่อเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูดเราก็เชื่อก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็พูดคือว่าเขามีความเชื่อก็เลยเขาก็พูดสิ่งที่เขามีประสบการณ์นะครับอันที่2ข้อที่14เรารู้ว่าพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูขึ้นพระชนทรงโปรดให้เราเป็นขึ้นมาโดยพระเยซูและจะทรงพาเราเข้ามาเฝ้าพระองค์กับท่านทั้งหลายข้อนี้กำลังพูดถึงความหวังคือว่า1เหตุผลที่1 นะครับที่เราสามารถชื่นชมยินดีในพระเจ้าเมื่อเราต้องต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างอดทนบางสิ่งบางอย่างเพราะว่า1เรามีชัยชนะที่รอเราอยู่ในอนาคตชัยชนะคืออะไรคือหลังความตายนะครับคือนอกจากมีชัยชนะในชีวิตนี้ด้วยแต่หลังความตายสุดท้ายเราก็จะมีเราจะเป็นยังไงอยากให้เราเห็นว่าเป็นยังไงข้อที่14บอกว่าสุดท้ายพระองค์จะให้เราขึ้นมาตายแล้วจะให้เราขึ้นมาจากความตายแล้วพระองค์จะทรงพาเราเข้ามาเฝ้าพระองค์กับท่านทั้งหลายร่วมกันเราเป็นยังไงผมอยากจะสรุปสั้นๆผมจะดูข้อเป็นหลายๆสั้นๆนะครับไม่ถ้าอยากจะฟังอย่างเดียวไม่ต้องตามก็ได้แล้วก็ผมจะฟังมาที่ไปว่าตายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแล้วนี่เป็นความหวังของเราในปัจจุบันนี้ได้ไงเดี๋ยวผมจะดูนี่เป็น2โครินธ์ผมจะดูใน1โครินธ์ที่เป็นเล่มที่มาก่อนเล่มนี้นะครับ1โครินธ์บทที่ 15 ข้อ 20 ถึง 22 นะครับผมจะอ่านตรงนั้นก็กล่าวว่าแต่ความจริงพระสิริไม่ใช่ครับความจริงพระคริสต์ทรงทุบชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและทรงเป็นผลแรกในพวกคนทั้งหลายที่ได้ล่วงลับไปแล้วนั้นในคัมภีร์ก็จะกล่าวถึงว่าพระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนบนที่3ฟื้นจากความตายไม่ใช่แค่วิญญาณฟื้นร่างกายพระองค์ก็เดินออกจากอุโมงค์3แต่งต่อ500คนในสี่สวรรค์เขาจับพระองค์ได้กันข้าวพระองค์ก็นั่งลงกับเขาคุยกับเขาทำให้เขาเชื่อว่าเป็นจริงพระเยซูคริสต์ชดใช้แบบ 100% แล้วก็ชนะแต่ที่พระองค์ฟื้นจากความตายหลังจากสี่สวรรค์พระองค์ขึ้นไปสวรรค์เพื่อจะเตรียมที่ให้เราแล้วก็สิ้นสุดของโลกพระองค์จะเสด็จกลับมาสิ้นสุดของโลกที่จะพิพากษาเปลี่ยนแปลงโลกที่พระเยซูคริสต์ฟื้นจากความตายขึ้นไปสวรรค์พระคัมภีร์บอกว่าเปรียบเทียบกับเมล็ดเล็กๆเมล็ดใหม่เมล็ดที่มาจากอาณาจักรของสวรรค์เข้ามาในโลกนี้แล้วก็ขึ้นไปสวรรค์เป็นผู้แรกแต่คนที่รับของขวัญนี้จากพระเจ้าการทายบาปโดยผ่านพระเยซูคริสต์คือพระองค์ชีวิตจากเมล็ดนั้นคือว่าพระองค์จะเข้ามาในใจของเราแล้วก็เมล็ดนั้นชีวิตใหม่นั้นจะเริ่มโตในจิตใจของเราแต่ละคนในยุคนี้ด้วยแล้วก็เปลี่ยนแปลงเรามาจนถึงเราตายแล้วก็จะมีหลายอย่างเปลี่ยนแปลงใหม่ต่อไปจนถึงปลายแผ่นดินโลกเริ่มต้นกับพระเยซูคริสต์จะมีผลกับเราในยุคนี้ถึงวันสุดท้ายว่าเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงก็ในกิจการบทที่2ในหนังสือกิจการบทที่2ข้อ24หลังจากที่พระเยซูฟื้นจากความตายแล้วก็มีคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ยังอยู่แล้วก็พระวิญญาณของพระเจ้าเพิ่งเสด็จมาชีวิตใหม่เพิ่งเสด็จมาอยู่ในใจเขาคือพระวิญญาณของพระเจ้าแล้วก็มีหลายคนอยากเขากำลังจะประกาศเรื่องพระเยซูแล้วก็ดูว่าเขาประกาศว่าอย่างไรนะครับในรู้ได้ไงว่าอะไรมีความหวังนะครับแบบนี้รู้ได้ไงเพราะว่าตามประวัติศาสตร์โลกคือพระเยซูคริสต์ฟื้นจากความตายจริงแต่ถ้าพระเยซูคริสต์ฟื้นจากความตายจริงเรามีสิทธิ์ที่จะฟื้นด้วยที่จะมีชีวิตแบบนี้ด้วยเดี๋ยวดูนะครับในกิจการบทที่2ข้อ24พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้พระองค์คืนพระชนด้วยทรงกำจัดความเจ็บปวดแห่งความตายเสียเพราะว่าความตายจะครบงามพระองค์ไว้มิได้แล้วก็ในบทเดียวกันนะครับในข้อที่กิจกรรมที่2ข้อ32ก็บอกว่ามีคนก็เห็นกับตาด้วยเขาก็เห็นกับตาด้วยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวหาข้อ32พระเยซูนี้พระเจ้าทรง
บันดาลให้คืนพระชนแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายนะไม่ใช่แค่คนเดียวนะแอบดูแล้วก็ไปบอกคนอื่นนะคือมีคนดูเป็นพันๆคนนะเยอะมากไม่ว่าท่านบอกว่า500คนหรือว่ามีหลายอย่างคือว่าข้าพเจ้าเป็นพยานในข้อนี้เป็นพยานในข้อนี้นะครับก็เราก็มีหลักฐานที่จะเชื่อแล้วก็ในโรมบทที่8ข้อที่11ในโรมบทที่8ข้อที่11ถ้าพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูขึ้นมาจากความตายทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายพระองค์จะทรงชุบให้พระองค์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนั้นจะทรงกระทำให้กายซึ่งจะต้องตายของท่านเป็นขึ้นมาใหม่โดยเดชแห่งพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายเมล็ดก็เริ่มที่จะโตในเราตอนที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์แต่ว่าความตายไม่ใช่ปลายทางนะครับเป็นแค่จุดหนึ่งที่เราจะรับการเปลี่ยนแปลงต่อไปรู้ได้ไงเรามีมัจจามเรามีพระวิญญาณในเราที่กำลังเคลื่อนไหวในเราแต่ละวันแต่ละวันความหวังไม่ใช่แต่ละวันความหวังคือพระองค์ในเราเราวันนั้นที่กำลังมาในอนาคตของเรานะครับก็ต่อไปนะครับในหนังสือ2โครินธ์บทที่5ข้อ6ในหนังสือ2โครินธ์บทที่5ข้อที่6ปาโลกล่าวว่าเหตุฉะนั้นเรามั่นใจอยู่เสมอเราอยู่แล้วว่าขณะที่เราอยู่ในร่างกายนี้เราอยู่ห่างจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วตรงกันข้ามก็เหมือนกันเมื่อไม่อยู่ในร่างกายนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่กับท่านอยู่กับพระองค์เลยก็ดูข้อตอบข้อที่8ต่อไปเรามีความมั่นใจและเราปรารถนาที่จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าที่จะอยู่ในร่างกายนี้ก็เลยไม่อยู่ในร่างกายนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่กับพระเยซูอยู่กับพระเจ้าเลยวินาทีที่ตายไปเราไปถึงพระเจ้าวิญญาณของเราจิตวิญญาณของเราไปถึงพระเจ้าพี่น้องเป็นคือวันตายเป็นประตูคัมภีร์ก็สอนหลายครั้งว่าคือช่วงเวลาที่เราเสียชีวิตเป็นช่วงเวลาที่พระองค์พัฒนาเราไปวิญญาณด้วยคือว่าเราต้องพึ่งถ้ารู้ตัวนะเรากำลังที่จะต้องพึ่งพาพระองค์มากขึ้นใช่ไหมครับรู้แล้วจะตายเราต้องวางใจมากขึ้นพึ่งพาคือรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเราจะมีสันเราสามารถมีความเชื่อมั่นในพระเจ้ามากขึ้นได้ด้วยเพราะมีความหวังก็เคยเล่าให้ฟังผมมีน้องสาวที่เขาเคยชอบผู้ชายคนหนึ่งแต่ผู้ชายก็เฉยๆไม่ค่อยชอบเขาแต่วันหนึ่งคือสมัยนั้นไม่มีมือถือมีโทรศัพท์ถ้ามีคนโทรมาที่บ้านทุกคนก็รู้ทุกคนก็รู้เรื่องใช่ไหมครับเรื่องของเราเขาก็รู้เพราะได้ยินหมดเลยอยู่ในห้องเดียวกันเราก็ต้องคุยแค่โทรศัพท์อันเดียวก็เลยน้องสาวของผมนะครับเขารู้สึกเหนื่อยมากวันนั้นจำได้นะครับเขาเหนื่อยพอดีผู้ชายคนนั้นโทรมาหาเขาแล้วเมื่อเขาเห็นได้เขาจะว่าเป็นผู้ชายที่เขาชอบเขาบอกว่าฉันไม่เหนื่อยฉันไม่เหนื่อยครับฉันก็อยากจะทำยินดีจริงๆแล้วเขาเตรียมตัวเขากำลังอาบน้ำเตรียมตัวไปนอนแล้วมีชุดนอนแล้วแต่เขาบอกว่ายังไม่นอนคือมีกำลังขึ้นมาเพราะว่าแฟนของเขาที่เขาชอบก็โทรมาเขามีความหวังใช่ไหมครับคือความหวังทำให้มีกำลังใจเมื่อมีความหวังที่แท้ในพระเยซูคริสต์นะครับทำให้มีกำลังใจที่จะสู้และมีความชื่นชมยินดีในการสู้มีชื่นชมยินดีที่จะอดทนเพราะเรามีความหวังที่กำลังมาแล้วเราสัมผัสได้แล้วไม่ต้องรอในวันนั้นคือกำลังสัมผัสอยู่ก็ต่อไปนะครับในหนึ่งแล้วหลังจากนั้นขึ้นไปสวรรค์แล้วอะไรต่อนะครับก็ในหนึ่งโครินธ์บทที่15ข้อ51นะครับหนึ่งโครินธ์บทที่15ข้อที่51ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายครับพระเจ้ามีความล้ำลึกที่จะบอกแก่ท่านคือว่าเราจะไปล่วงลับหมดทุกคนแต่เราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมดในชั่วขณะเดียวในพริบตาเดียวเมื่อเป่าตราตรังสุดท้าย เพราะว่ามีเสียงตราและคนที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาปราศจากเน่าเปื่อยแล้วเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่เพราะว่าสิ่งซึ่งเน่าเปื่อยนี้ต้องสวมซึ่งไม่เน่าเปื่อยและสภาพ
ตามาตะนี้ต้องสวมสภาพมาตะคือว่านี่กำลังจะกล่าวถึงว่าหลังจากตายแล้ววิญญาณของเราไปถึงพระเจ้าเลยคือว่าในสุดท้ายพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาในโลกนี้ที่จะผีเพราะว่าเราตายคนในโลกนี้ไม่ตายใช่ไหมครับคงเป็นอย่างนั้นนอกจากว่าพระเยซูคริสต์มาก่อนคือว่าเราตายก่อนคนอื่นก็เลยคนอื่นก็ตายต่อเรื่อยๆตามวาระแต่ละยุคในโลกนี้คนที่มีพระเยซูคริสต์ก็ขึ้นไปสวรรค์แต่ในวันสุดท้ายของโลกนี้คือพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาเปลี่ยนแปลงโลกนี้พิพากษาโลกนี้แล้วก็เราจะกลับมากับพระองค์คนที่ยังอยู่ที่ยังอยู่บนโลกนี้นะครับยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่คือว่าเขาจะรับการเปลี่ยนแปลงทันทีคือร่างกายเขาจะได้ร่างกายใหม่แบบนิรันดร์ที่ไม่เน่าเปื่อยคือว่าที่จะไม่เน่าเปื่อยคือว่าที่สมบูรณ์แล้วราวที่ลงมากับพระเยซูคริสต์จะรับร่างกายใหม่จากพระองค์แม้ว่าในสมัยเพราะว่าผมตายในบ้านก็ไฟไหม้หรือผมถูกทิ้งในทะเลแล้วก็โมเลกุลแอตอมในร่างกายผมก็ถูกสลัดคือสลายไปในทะเลไม่เป็นอุปสรรคสำหรับพระเจ้านะครับที่เราจะกลับมาคืนกับพระองค์แล้วก็เราจะได้ร่างกายใหม่เป็นนิรันดร์นะครับแล้วหลังอันนี้เป็นความหมายที่มีแค่ข้อเดียวนะครับในที่อ่านเมื่อกี้นะครับใน2โครินธ์บทที่4ข้อ16ก็กล่าวว่าพระองค์จะทรงพาเราเข้ามาเฝ้าพระองค์กับท่านทั้งหลายด้วยกันนี่เป็นความหมายสุดท้ายนี่เป็นอนาคตของเราไม่ใช่แค่เรานะครับในข้อที่15บอกว่าเพราะว่าสิ่งสารพัดนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่านทั้งหลายเพื่อว่าเมื่อพระคุณมาถึงคนเป็นจำนวนมากโดยผ่านชีวิตเขาไปถึงชีวิตคนอื่นก็จะมีการขอบพระคุณมากยิ่งขึ้นเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะว่าในหนังสือวีวอนนะครับในหนังสือวีวอนเขามีภาพนิมิตของสวรรค์แล้วก็ในหนังสือในหนังสือวีวอนบทที่5บทที่5เดี๋ยวดูด้วยกันนะครับวีวอนบทที่5ข้อที่10ถึง13ในหนังสือวีวอนบทที่นอกจากเราจะเป็นใหม่พระองค์จะทำให้เรามีโลกใหม่มีสวรรค์ใหม่นะครับทุกอย่างจะใหม่หมดแล้วก็ในวีวอนบทที่5วีวอนบทที่5ข้อ10ถ้ามีคนเจอช่วยอ่านได้นะครับผมอ่านก็ช้าวีวอนบทที่5ข้อ10ถึง13ที่เป็นภาพของสวรรค์นะครับในวันครับเป็นภาพพระก็ได้วีวอนบทที่5ข้อ10ถึง13พระองค์ได้ทรงโปรดให้เขาเป็นราชอาณาจักรและเป็นโปรดของพระเจ้าเราและพวกเขาจะได้ครอบครองแผ่นดินโลกแล้วข้าพเจ้าก็มองดูและข้าพเจ้าได้ยินเสียงผู้สวดเป็นอันมากนับเป็นโกรธเป็นแสนซึ่งล้อมรอบพระที่นั่งรอบสัตว์ของผู้สวดทั้งหลายนั้นร้องเสียงนั้นว่าพระเมสสโปรผู้ทรงปวงครบถ้วนแล้วนั้นเป็นผู้ที่สมควรได้รับฤทธิ์เดชสมบัติปัญญาอนุภาพเกียรติพระสิริและคำสุนทรีและข้าพเจ้าได้ยินเสียงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทั้งในสวรรค์ในแผ่นโลกใต้แผ่นดินในมหาสมุทรบรรดาที่อยู่ในเหล่านั้นร้องว่าขอให้คำสุนทรีและเกียรติและพระสิริและฤทธิ์เดชจงมีแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งและพระเมสสโปรดตลอดไปเป็นนิจครับขอบคุณครับแล้วก็ในบทที่7นะครับข้อที่1พูดถึงว่าจะมีคนจากทุกชนทุกชาติอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะครับนี่เป็นอนาคตของเรานี่เป็นความหวังของเราที่ก่อนมานี่เป็นเหตุผลนะครับที่เรามีเหตุผลที่จะชื่นชมในพระเจ้าได้นะครับเพราะเรามีอนาคตซึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ทำลายไม่ได้เหมือนกับน้องสาวมีกำลังนะครับแค่มีแฟนนะครับโทรมาหาเราจะมีกำลังมากขนาดไหนนะเมื่อเราใคร่ครวญความจริงนี้ที่มันมหาราชเหตุผลที่สองนะครับที่เรามีเช่นชมีได้นะครับเรามีสิ่งที่ดีในปัญหาที่พบเรามีสิ่งที่ดีของเราตอนนี้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ไหนนะครับตอนนี้ด้วย
ก็ดูในข้อที่16 17นะครับในกระทบครับใน2โครินธ์นะครับบทที่4 16เหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อจำได้ไหมครับเขาเริ่มบทที่4ข้อ1เหตุผลที่เขาไม่ย่อท้อเขากำลังพูดถึงว่าในบทที่4นะครับมีเหตุผลที่จะไม่ย่อท้อนะครับก็มีนะครับในบทที่4เพราะความเมตตาที่ได้มาจากพระเจ้าไม่ย่อท้อยกโทษบาปของเราและความรักพระเจ้า2สิ่งที่มีค่าในเราในตอนนี้พระเยซูไม่ว่าตัวเองเป็นยังไงความรู้สึกตัวเองสถานะเป็นไงด้านที่3อนาคตของเรานะครับความหวังของเราโอ้ทำให้เรามีเหตุผลนะครับแล้วตอนนี้ด้วยนะครับถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากำลังที่จะรุดอะไรนะกลมไปแต่จิตใจภายในนั้นก็ยังคงจำเริญขึ้นไม่ทุกวันข้อที่17เพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเราซึ่งเรารับอยู่ประเดียวนั้นจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปรียบมีได้มี2คำอยากให้เปรียบเทียบในข้อนี้นะครับในข้อที่17ที่น่าสนใจก็บอกว่า1มีสิ่งเล็กอะไรเป็นสิ่งที่เล็กน้อยนะครับแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ใหญ่ในข้อนี้นะครับมีเปรียบเทียบมีสิ่งที่เล็กน้อยแล้วก็สิ่งที่ใหญ่อะไรเป็นสิ่งที่เล็กน้อยพี่น้องในข้อที่17ความทุกข์ยากคัมภีร์บอกว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่เมื่อเราเจอมาไม่รู้สึกเล็กน้อยใช่มั้ยฮะรู้สึกใหญ่มากทนไม่ไหวได้หรือเปล่ารู้สึกบางครั้งหมดกำลังหมดสตินะบางครั้งสู้กับชีวิตจริงนะแต่คัมภีร์บอกว่าเมื่อเราเปรียบเทียบไม่ทราบเคยมีประสบการณ์ไหมว่าเรารู้สึกว่าเราก็ยากแต่ว่าเจอคนที่แบบตามต้อยกว่าเราเขามีโอกาสน้อยเรารู้สึกคือจริงๆเรามีโอกาสเยอะเช่นบางครั้งไปเยี่ยมเยียนพวกชาวขาวใช่ไหมครับที่จนโหรู้สึกโหฉันมีโอกาสมากกว่าเขาเยอะคือบางครั้งขึ้นอยู่กับว่าเราเปรียบเทียบอะไรใช่ไหมครับอันนี้ให้เราเปรียบเทียบอนาคตของเรานะไม่ใช่แค่มองความรู้สึกตอนนี้แต่ให้เรามองอนาคตของเราด้วยนี่บอกว่าความทุกข์ยากตอนนี้นะครับเป็นเล็กน้อยเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่มีมากกว่าคือศักดิ์ศรีเช่นตอนนี้มีโอลิมปิกใช่ไหมครับเขาแข่งขันที่โอลิมปิกที่จะแข่งขันระดับโอลิมปิกนะครับจะต้องแบบต้องเอาจริงต้องซ้อมแบบอาจจะหลายปีนะครับต้องกินอาหารถูกต้องออกกำลังกายเยอะต้องแบบไม่มีอิสระไม่สามารถทำอะไรตามใจตัวเองเหมือนที่คนอื่นธรรมดาจะทำได้ใช่ไหมครับเพราะอยากจะแข่งขันแต่แล้วก็อาจจะรู้สึกว่าไม่แฟร์ทำไมเราจะกินนั้นไม่ได้เราจะเที่ยวแบบเขาไม่ได้เราจะสบายกับเขาไม่ได้เพราะเราต้องแข่งขันใช่ไหมครับแต่ว่าแข่งขันเสร็จแล้วถ้าเราได้รางวัลสมมติได้รางวัลอายุ22ปีเพื่อชาติของเราแล้วก็มีอายุถึง80ปีตลอดชีวิตจะเป็นยังไงเราจะรับคือประเทศของเราจะรับเกียรติและเราจะรับเกียรติเพราะประเทศรับเกียรติอันนี้ก็เหมือนกันเพราะเมื่อเราโดยผ่านสถานการณ์ที่ยากพระเจ้ากำลังสร้างสิ่งในเราในพระคริสต์ที่จะให้เกียรติพระเจ้าผู้สูงสุดและเมื่อพระเจ้าได้รับเกียรติจากเราจากที่เราผ่านพ้นสถานการณ์นี้ยังไงที่เราเดินกับพระเจ้ายังไงในสถานการณ์ที่ยากพระเจ้าก็รับเกียรติพระเจ้าก็เจิมเราเคลื่อนไหวในเราโดยผ่านชีวิตของเราหลายครั้งแบบที่เรามองไม่เห็นถึงวันนั้นแล้วเราจะได้รับเกียรติทางอ้อมคือไม่ใช่รับเกียรติเพื่อเราเพื่อพระเจ้าใช่ไหมครับแต่ทางอ้อมพระเจ้าได้รับเกียรติโดยผ่านเราก็รับเกียรติแล้วก็นี่มีน้ำหนักนะครับถ้าแช่งน้ำหนักคือมากกว่าโฮแบบเรียบเทียบไม่ได้กับความทุกข์ของเราอันที่คำที่สองนะครับที่เรียบเทียบเขาใช้คำว่าเวลานะครับเขาบอกว่าเวลาหนึ่งเป็นยังไงนะครับประเดียวกับอะไรครับถาวรพี่น้องบางครั้งเราต้องแลกสิ่งที่แพ้ประเดียวเล็กๆน้อยๆเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ถาวรเราต้องแลกเราแลกสิ่งที่ถ้าเปรียบเทียบไม่มีค่าเท่ากับนั้นแต่พี่น้องพระเจ้าไม่บังคับให้แลกเราต้องเลือกเราต้องมองเห็นเราต้องมีสติโอเคถึงเวลาที่จะเพิ่งโอกาสนี้ที่เดี๋ยวเราจะดูว่าอาจจะแลกยังไงบ้างต่อไปวันที่เสร็จวันนี้ละเอียดแต่ก็อันนี้เป็นหลักการแล้วก็ต่อไปนะครับที่3เหตุผลที่3ที่จะเชื่อชมไม่ได้นะครับคือว่าเรามีวิธีที่ดีที่จะเดินข้างหน้าในชีวิตนี้2โครินธ์บทที่4ข้อ18
พราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งที่สิ่งของที่เรามองเห็นได้เห็นอยู่แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืนแต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์ก็เลยพี่น้องบางครั้งเราต้องที่จะดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเราต้องเสี่ยงเพราะเราไม่รู้ว่าผลคือมองไม่เห็นถ้าเราดำเนินชีวิตกับตานะไม่อยากเสี่ยงไม่มีใครชอบเสี่ยงใช่ไหมฮะอยากจะคืออยากจะเห็นก่อนตัดสินใจอยากจะเห็นก่อนวางใจใช่ไหมครับคือว่าผลนะครับถ้าเราดำเนินชีวิตแบบนี้ผลก็คือว่าเราจะไม่เรียนรู้ที่จะวางใจในพระเจ้าเราจะแค่วางใจเท่าที่เรามีสตางค์ที่จะเดินไปเราจะวางใจเท่าที่เรามีความสามารถเท่านั้นเราจะวางใจเท่าที่หนูมันว่าแผนของเราจะสำเร็จเท่านั้นแต่ถ้าเกินอันนี้ก็เสียงเกินไปแล้วนะเราจะไม่รู้จักพระเจ้าพี่น้องความหวังของเราไม่ใช่แค่จุดเล็กๆ70-80ปีบนโลกนี้ครับคือสำคัญนะครับชีวิตบนโลกนี้สำคัญนะเราต้องหาเงินเราต้องแบบทุ่มเทแต่มีสิ่งที่สำคัญกว่าแค่นี้เองไม่ใช่โลกนี้ไม่สำคัญแต่มีสิ่งที่มั่นคงกว่าถาวรยั่งยืนแค่นี้เองนะครับหลายครั้งมนุษย์เราไม่ชอบเสี่ยงเพราะว่าอยากจะมีความมั่นใจจากสิ่งที่เราเห็นโดยตาผิดไหมไม่ผิดแต่พระเจ้าสั่งเราที่จะมีชีวิตมากกว่านี้แค่นี้ให้เรามีความมั่นใจในผู้สร้างชีวิตไม่ใช่แค่มีความมั่นใจในชีวิตที่เห็นกับตาถ้าอยากจะรู้จักความปิติเย็นดีที่เต็มเปี่ยมจากพระเจ้าพี่น้องเราต้องวางใจในพระเจ้าไม่ใช่แค่สิ่งที่ถูกสร้างมาจากพระเจ้าคือตัวเราเองด้วยถ้ามีเหตุผลอะไรนี้ครับที่จะชื่นชมยินดีในพระเจ้าก็สรุปว่าในโลกแบบนี้ที่ห่างจากพระเจ้าใช่ไหมครับแต่ว่าพระเจ้ายังปกครองอยู่แล้วก็อนาคตที่รออยู่กำลังเข้ามาแล้วโดยผ่านพระเยซูคริสต์แล้วก็มันโตในเราในแต่ละวันถ้าเรามีโลกอยู่ในโลกแบบนี้นะครับเราควรอะไรเป็นสิ่งเมื่อเราเจอสถานการณ์ต่างๆในชีวิตในสถานการณ์นั้นอะไรเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดผมอยากจะดูแค่6อย่างนะครับเราแค่อ่านนะครับแค่อ่านผ่านๆ นะครับเรากลับบ้านใครควรได้อันที่1ปกติเจอสถานการณ์ในชีวิตตามธรรมชาติมนุษย์คือว่าฉันอยากจะมีความสุขและถ้าเป็นไปได้ตอนนี้เลยขณะนี้เลยไม่อยากจะรอนะฉันอยากมีความสุขฉันอยากจะมีสิ่งที่ฉันอยากจะได้และฉันสมควรที่จะได้สิ่งที่ฉันอยากจะได้เพราะว่าฉันอยากจะได้ก็ไม่ผิดใช่ไหมที่อยากจะมีความสุขแต่ปัญหาคือว่าบางครั้งเราอยากจะได้บางครั้งทำให้ตัดสินเราไปไม่วางใจเพราะอยากจะตอนนี้เลยรอไม่ไหวแต่พระเจ้าทรงประทานให้ฉันแล้วฉันจะมีความสุขคือพระเจ้าทรงปรารถนาให้ฉันบริสุทธิ์มีชีวิตที่บริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้าที่จะพบความสุขบางครั้งเราหาความสุขหาความสุขความสุขที่แท้นะครับเราหาไม่ได้เราสั่งไม่ได้เป็นของขวัญจากปัญญาจารย์บทที่2ที่6จากพระเจ้าแบบคนที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยคนที่มีเป้าหมายบริสุทธิ์ต่อพระเจ้าจะมีความสุข1เปโตรนะครับบทที่1ข้อ16ก็อ่านเองได้นะครับปัญญาจารย์บทที่2 22บอกว่าพระเจ้าทรงประทานให้อันที่2นะครับอันที่2บางครั้งเจอสถานการณ์ในชีวิตแล้วก็มีความรู้สึกว่าฉันอยากรู้สึกมั่นใจภายในนี้ภาษาไทยของผมนะครับเวลาจะอาจจะงงคืออยากจะมีคือเท่าที่มีคือมีความมั่นใจเท่าที่เรามีทรัพย์สินที่ทำให้เรามั่นใจได้ในขอบเขตของทรัพย์สินที่มีอาจจะเป็นขอบอาจจะภายในขอบเขตของการศึกษาที่มีในขอบเขตของความสามารถที่มีก็จะวัดที่เราจะตัดสินว่าเราสามารถมีความสุขมากน้อยขนาดไหนจาก
ที่เราคาดหวังน่าจะเป็นอย่างนี้นะถ้ามีขอบเขตแบบนี้ก็มีได้แต่ถ้ามีน้อยกว่ามากกว่านี้ก็แล้วแต่นะแล้วก็ในสดุดี49ข้อ6บอกว่าไม่ผิดนะครับที่เราจะมีความสุขในโลกนี้ดูต่อนะครับพระเจ้าทรงปรารถนาให้เรามีความเชื่อในพระเจ้าที่จะเลี้ยงดูเราเกินแค่สิ่งที่เป็นขอบเขตของทรัพย์สมบัติความสามารถของเราเองเข้าใจเราหรือเปล่านะครับภาษาของเราคือขอบเขตคือพระเจ้าไม่ใช่เราไม่ใช่ทรัพย์สินครับต่อไปนะครับเบอร์3นะครับฉันอยากจะสบายสบายไม่อยากมีปัญหาเยอะไปเร็วไปไม่ชอบมีคนมาให้เราทำนู่นนี่เยอะๆกลับบ้านใช่ไหมครับจะทำงานอยากจะพักแต่คนที่บ้านนี่ก็เสียนะต้องทำอันนี้นะต้องทำอันนั้นทุนลืมอันนี้แล้วนะคือว่าเราไม่ชอบเพราะว่าอยากสบายสบายสบายผิดไหมไม่ผิดอะไรคือปัญหากับชีวิตสบายสบายนะครับอะไรคือปัญหาคือเวลาก็ผ่านไปโอกาสก็ผ่านไปนี่คือปัญหาสบายก็ดีแต่ถ้าอยากจะมากเกินไปนะครับไม่ดีเพราะว่าจะพลาดโอกาสโอกาสนั้นก็จะผ่านไปพระเจ้าทรงปรารถนาให้ฉันโตไม่ใช่แค่สบายแต่ที่จะโตฝ่ายวิญญาณโตเป็นผู้ใหญ่ทุกด้านในชีวิตมันมักจะมาผ่านความดันและความพยายามนะครับไม่ใช่สบายสบายยากอบทที่1ข้อ3เพราะว่าท่านทั้งหลายรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงและจงให้ความมั่นคงบรรลุผลอันสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่ดีพร้อมมีค่ามีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยแล้วก็ในฟิลิปปีบทที่3ข้อ13ก็พูดถึงว่าเรามีเป้าหมายให้เราวิ่งตามเป้าหมายของเราเรามีเป้าหมายในชีวิตนี้นะครับคำถามอะไรเป็นเป้าหมายของเราพี่น้อง4นะครับฉันอยากจะเหมือนคนอื่นทุกคนอยากมีความสุขฉันก็อยากมีความสุขของฉันด้วยแล้วมีบางวาระในชีวิตของเราที่เงินจะต้องเป็นสิ่งแรกในชีวิตมีบางจังหวะในชีวิตที่เราจะรู้สึกว่าครอบครัวจะต้องเป็นสิ่งแรกในชีวิตเป็นเอกในชีวิตบางครั้งอาจจะรู้สึกว่ามีวาระบางอย่างที่กำลังที่จะสร้างอนาคตของเราเป็นอันที่หนึ่งในชีวิตอยู่ลำดับที่หนึ่งเรายังรักพระเจ้านะครับแต่ว่าต้องบางช่วงในชีวิตจะต้องมีสิ่งอื่นอยู่เหนือพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงปรารถนาให้ฉันให้พระเจ้าเป็นอันดับแรกในชีวิตของฉันแม้ว่าเป็นจังหวะไหนในชีวิตของฉันเหมือนกับแมทธิวบทที่6 3 3หลายคนก็รู้ใช่ไหมครับต้องแสวงหาอะไรนะแผนของพระเจ้าก่อนแล้วพระเจ้าจะเพิ่มเติมเห็นไหมว่าต้องเสี่ยงใช่ไหมครับต้องเสี่ยงจะวางใจได้ไหมลูกาบทที่9ข้อ23พระองค์จึงตรัสแก่คนทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดคร่ายตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองและรับกางเขนของตนแปะทุกวันและตามเรามาความหมายของกางเขนคืออะไรคือความหมายหนึ่งก็คือว่าบางครั้งที่จะตามพระเจ้าเราต้องต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างเพราะตามพระเจ้าแล้วเรายอมที่จะตามพระเจ้าแม้ว่าจะต้องเสี่ยงสิ่งนั้นแม้ว่าจะต้องสู้กับสิ่งนั้นถ้าเพื่อจะตามพระเจ้าเราต้องเสี่ยงเราต้องสู้เราก็เสี่ยงและสู้นี่เป็นความหมายและเราจะได้รับสิ่งที่มาจากพระเจ้าผู้เดียวคือสันติสุขที่แท้เราแสวงหาแค่สิ่งอื่นนะอยู่เหนือพระเจ้านะครับอาจจะมีความสุขแต่เป็นแบบแวบๆที่หายไปได้สิ่งที่เราใช้เวลา10 20ปีที่จะสร้างตอนที่อายุ40 50 60ก็จะเสื่อมไปช่วง20 30อายุนั้นก็สร้างหลายอย่างแต่คำถามคือว่าตอนเราอายุ50 60สิ่งที่สร้างมาจะเป็นยังไงอันที่5นะครับเราอยากจะไม่ชอบมีกฎเยอะอยากจะอิสระตามธรรมชาติของตัวเองเรามีแนวของเราเรามีธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติของเราก็ไม่ผิดนะครับไม่ผิดพี่น้องนะครับแต่พระเจ้ามีความปรารถนามากกว่าแค่นั้นนะครับให้เรามีเป้าหมายในชีวิต
แล้วก็ให้เรามีวินัยเพื่อเราจะได้โตทำไมนะครับเพราะว่ามีวันหนึ่งที่พระองค์พระเยซูจะให้เราอยู่กับท่านบนสวรรค์แล้วก็ในวันนั้นเราจะดีใจถ้าในชีวิตนี้เราโตเยอะๆถ้าวันนั้นเรามีอะไรที่จะถวายแด่พระเจ้าผู้สูงสุดเยอะๆจากที่เราวางใจแล้วก็เชื่อฟังพระองค์ก็เลยบางครั้งเราต้องทำบางอย่างที่ไม่ใช่ธรรมชาติของเราทุกท่านคำถามพี่น้องสมมติว่าผมเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็พี่น้องรู้ไหมอะไรเป็นธรรมชาติของผมนะครับการเรียนนะธรรมชาติผมนะครับนั่งฟังหลับบ้างตื่นบ้างนะฮะก็โดดบ้างพี่น้องถ้าผมเรียนมหาวิทยาลัยแบบนั้นนะครับที่เป็นธรรมชาติผมคงจะอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะครับผมต้องทำบางอย่างที่ไม่ใช่ธรรมชาติทำไมครับเพราะว่าอยากจะโตอยากจะได้อยากจะได้บางอย่างอยากจะเป็นคนอยากจะเป็นผู้ใหญ่อยากจะมีโอกาสในอนาคตขอให้ได้ไหมครับใน1โครินธ์บทที่9ข้อ24ท่านไม่รู้หรือว่าคนเหล่านั้นที่วิ่งแข่งกันก็วิ่งด้วยกันทุกคนแต่คนที่ได้รับรางวัลมีคนเดียวดังนั้นจงวิ่งเพื่อชิงรางวัลให้ได้ถึง27ครับครับฝ่ายนักกีฬาทุกคนก็เคร่งครัดในระเบียบเขาก็ทำอย่างนั้นเพื่อจะได้รับมงกุฎใบไม้ซึ่งร่วงโรยได้แต่เราก็ทำเพื่อจะได้มงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยเลยข้อ26ส่วนข้าพเจ้าวิ่งแข่งโดยมีเป้าหมายข้าพเจ้าไม่ได้ต่อสู้อย่างนักมวยที่ชกมุมข้อ27แต่ข้าพเจ้าก็ต้องตีร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือเพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่แล้วข้าพเจ้าเองจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้ครับครับแล้วก็ในเอเฟซัสเขาพูดถึงว่าให้เราไม่ใช่เดินแต่ในชีวิตให้เดินในชีวิตแบบคนที่มีปัญญาแสดงว่าที่เขาเตือนแสดงว่าเราต้องเลือกไม่ใช่ทำบางครั้งไม่ใช่ธรรมชาติของเราที่จะเดินในชีวิตแบบคนมีปัญญาในสายพระเนตรพระเจ้านะให้เราเรียนรู้ว่าอะไรเป็นนามประทายของพระเจ้าก็เลยบางครั้งเราต้องทำบางอย่างที่อาจจะไม่ใช่ธรรมชาติของเราถ้าเราจะโตในพระเจ้าเหมือนกับที่จะจบมหาวิทยาลัยเราต้องทำบางอย่างที่6นะครับฉันอยากจะบางครั้งเราอยากจะได้สิ่งที่อยากจะได้เร็วๆนี้ไม่อยากชะลอก็คล้ายๆกับอันที่1แต่อยากให้ดูข้อพระคัมภีร์คือว่าพระเจ้ามักจะทรงให้สิ่งที่ที่สุดของพระเจ้าหลายครั้งสิ่งที่ที่สุดของพระเจ้าต้องใช้เวลาเราต้องอดทนเราขณะที่ต้องอดทนเราต้องชื่นชมยินดีนายพระองค์ขณะที่ยังไม่ได้แต่กำลังอดทนต่อสู้อยู่ในสดุดี37ข้อ4จงปิติยินดีในคำตอบใช่ไหมหรือเปล่าไม่ใช่นายพระเจ้าแม้ว่าวันนี้รู้สึกได้ตอบหรือไม่และพระองค์จะทรงประทานตามใจปรารถนาของท่านเราพูดถึงสันติสุขที่แท้ที่เราหาไม่ได้แต่เป็นของขวัญพระเจ้าจะให้แก่เราเมื่อเรามีท่าทีแบบนี้อันที่ลูกาบทที่18ข้อ1พระองค์ตรัสคำอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขาฟังเพื่อสอนว่าคนทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่สักหนึ่งครั้งสองครั้งใช่ไหมเสมอโอ้เสมอก็หมายถึงว่า1 2ครั้งที่3อาจจะยังไม่ได้คำตอบหรอใช่เป็นไม่ได้ครับแล้วหลายครั้งก็เป็นอย่างนั้นให้อธิษฐานหลายครั้งคือวันเก็บเกี่ยวคือว่ามาเก็บคนที่อดทนและชื่นชมยินดีในพระเจ้าพระเจ้าก็รู้ดีที่สุดไม่ใช่เราว่าไม่บังคับพระเจ้าเพราะอธิษฐานสามครั้งทำไมพระเจ้าไม่ตอบฉันใช่ไหมไม่ใช่นะครับพระเจ้าเหมือนพระเจ้าไม่ใช่ฉันคือเสมออธิษฐานเสมอไม่อ่อนแล้วก็ไม่อ่อนระอาใจชีวิตที่เก็บเกี่ยวสิ่งดีที่สุดจากพระเจ้านะครับสามารถอดทนแล้วก็สู้แล้วก็ไม่บอกพระเจ้าว่านี่ก็พอแล้วนะ7วันก็พอแล้ว7เดือนก็พอแล้ว7ปีก็พอแล้ว20ปีก็พอแล้วไม่ใช่แล้วแต่พระเจ้าเห็นว่าอะไรเหมาะเพราะพระเจ้ารู้ทุกสิ่งพระเจ้ามีแบบแผนดีกว่าฉันสำหรับฉันก็เลยว่าต้องวางใจ
ก็เลยวันนี้เราก็สรุปนะครับเราก็พูดถึงว่าเรามีเหตุผลที่จะชื่นชมยินดีในพระเจ้าขณะที่ต้องต่อสู้แล้วก็อดทนบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าหนึ่งเรามีอนาคตที่กำลังมาที่เราจะสมบูรณ์กับพระเจ้านิรันดร์สองสิ่งที่การตอบสนองกับสถานการณ์วันนี้จะเป็นสิ่งที่จะสร้างสิ่งที่มีศักดิ์ศรีถาวรโดยผ่านสิ่งที่เล็กๆอยู่แป๊บเดียวพี่น้องนี่เป็นถ้าเราเป็นนักธุรกิจนะนี่เป็นการลงทุนแบบดีนะฉลาดนะเราสามารถที่จะแลกสิ่งที่แบบมีค่าน้อยแล้วก็ได้สิ่งที่มีค่าเยอะๆนะครับอันที่3เรามีวิธีดำเนินชีวิตไม่ใช่แค่เผงเห็นสิ่งที่ตาของเราก็เห็นความคิดของเราก็คิดความรู้สึกของเราก็รู้สึกคือว่าเรามองเห็นสิ่งที่เรานึกถึงสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราได้จากที่ไหนนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นคือพระคัมภีร์นะครับพี่น้องไม่ใช่ความรู้สึกเป็นหลักคือเรียนรู้จากพระวจนะพี่น้องรู้ไหมถ้าผมสามารถที่จะกลับไปถึงช่วงที่ผมเป็นนักศึกษาอันนี้ผมอายุ60ประมาณ40ปีที่แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะเรียนหลายอย่างนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะเรียนผมจะอ่านพระคัมภีร์ประมาณ10กว่าเท่า20กว่าเท่าที่อ่านแม้ว่าผมก็อ่านนะแต่ว่าถึงอายุ60ผมเห็นว่านะครับสิ่งที่มีค่ามากก็อยู่ต่อหน้าของเราสถานการณ์ของเรากับความจริงแล้วก็ดันแล้วก็เรียนรู้พยายามเรียนรู้ว่าอันนี้สอนอะไรเราสามารถสร้างชีวิตของเราในช่วงอายุ20กว่า30กว่าได้จากความคิดของเราแล้วก็ดูเหมือนว่าไปด้วยดีแต่ว่าถ้าเราจะรู้ว่าชีวิตของเราจะเป็นยังไงตอนที่อายุ50กว่า60กว่านะอยู่ต้องมาจากพระคัมภีร์สิ่งที่ยั่งยืนถาวรมาจากพระวจนะของพระเจ้าก็เลยแต่ละสถานการณ์ในชีวิตของเราในอาทิตย์นี้ในวันนี้เป็นโอกาสนะครับที่จะมีความหวังแต่ที่จะมีความหวังพี่น้องเราต้องเลือก เพราะเรามีเนื้อหนังบางครั้งก็ตื่นมาไม่มีความหวังเจอสถานการณ์ที่ทำงานเจอสถานการณ์ในครอบครัวในชีวิตรู้สึกว่าหมดหวังซึ่งอาจจะหมดหวังจริงระดับในระดับแบบโลกนี้ก็หมดหวังแต่เราต้องบอกกับตัวเองว่าอะไรเป็นความจริงที่แท้เราต้องเตือนตัวเองว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถาวรที่แท้จริงที่เรามีจริงๆแล้วก็ไม่โดนหลอกจากซาตานความรู้สึกตัวเองหลายสิ่งหลายอย่างก็เลยวันนี้ไม่ทราบว่ามีสถานการณ์หนึ่งที่เรากำลังต่อสู้อยู่ไหมครับเราต้องอดทนอยู่แล้วก็อาจจะกำลังสู้อยู่แต่ไม่ค่อยมีความชื่นชมยินดีวันนี้เราสามารถมีเหตุผลนะครับพี่น้องที่จะมีความชื่นชมยินดีในพระเจ้ามีเหตุผลนะไม่ใช่เป็นเทคนิคจิตวิทยาที่จะแบบลืมปัญหาบ้างเพื่อจะมีความสุขไม่ใช่นะครับเป็นวิธีที่จะเดินในปัญหาเผชิญปัญหาจริงๆแล้วก็ไม่หลอกตัวเองแต่มีเพราะว่าความปิติยินดีของพระเจ้านะครับเป็นสิ่งที่เต็มเปี่ยมไม่ต้องรอที่จะพบเราสามารถพบในวันนี้เหมือนที่วันนี้เป็นเพราะเรามีพระองค์ขอให้สงบใจร่วมใจกันอธิษฐานนี่เป็นโอกาสที่จะตอบสนองกับพระองค์ถ้าเราตอบสนองกับพระองค์คัมภีร์ก็บอกว่าความจริงนั้นพระเจ้าจะทำให้เกิดผลในชีวิตเราแต่ถ้าเราไม่ตอบสนองความจริงนั้นเราก็จะลืมนี่เป็นโอกาสที่จะตอบสนองเป็นโอกาสที่สำคัญที่สุดในวันนี้ให้เราบอกพระเจ้าว่าในสถานการณ์หนึ่งเราอยากจะตอบสนองกับพระเจ้าอย่างไรพระบิดาที่รักขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าซึ่งรับการโดนใจจากพระเจ้าและเมื่อเราอ่านพระองค์ก็จะโดนใจพระคำนั้นอีกรอบหนึ่งเพื่อจะสั่งสอนเราพระบิดาที่รักขอพระเจ้าช่วยเราทุกๆคนที่นี่ที่จะได้ตอบสนองในทางที่พระองค์ทรงตรากับเราในวันนี้เพื่อเราจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้ามากขึ้นมีชีวิตที่รู้จักพระองค์มากขึ้นและเพื่อเราจะมีชีวิตที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าในวันนั้นที่กำลังมามากขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ยังถาวรขอบคุณพระองค์ที่เรามีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนความทุกข์เล็กๆน้อยๆที่อยู่ประดับเดียวเพื่อเราจะได้ศักดิ์ศรีที่ถาวรที่มากมาย
อธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า